็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดี FC แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนนะครับมายกเหล็กบีมวันนี้มีงานยกเหล็กนะครับลงจากเทเลอร์ก็คลิปนี้ก็จะฝากไปถึงน้องๆนะครับการยกบีมหรือยกเหล็กยกอะไรก็ช่างนะครับลงจากเทเลอร์นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเนาะเราต้องดูนะครับว่ารถเทเลอร์เนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่ตอนนี้เหล็กบีมก็มีความยาวอยู่ประมาณสัก12เมตรนะครับตัวเต็มตัวเต็มถังรถเทเลอร์นะฮะหนักเส้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ2ตันนะฮะบีม300เต็มนะนี่บีม300เต็ม300หรือ35เนี่ยดูจากระยะไกลๆนะครับก็พยายามนะครับเล็งคือพยายามเล็งเนาะพยายามเล็งมากกว่าว่าให้มันตรงกลางเซ็นเตอร์นะครับของเหล็กบีมหรือสังเกตง่ายๆนะครับจุดศูนย์กลางของรถเทเลอร์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงตัวกั้นนะครับตัวกั้นมันจะมีตัวกั้นอยู่ศูนย์กลางนะเราวางหรือทิ้งรอกลงไปตรงนั้นได้เลยเวลายกเนี่ยสำคัญเวลายกเพราะว่าเหล็กบีมหรือเหล็กเส้นนะฮะเหล็กบีมหรือเหล็กเส้นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอย่างเหล็กเส้นนะครับมัดหนึ่งก็อยู่ประมาณตันกว่าถึง2ตันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นเหล็กบีมก็มีความยาวเท่ากันนะครับ12เมตรน้ำหนักมันก็อยู่ที่ว่าเขาแพ็คมานะครับถ้าแพ็ค3นี่ก็6ตันประมาณนะครับโดยประมาณไม่เกิน6ตันก็อยู่ที่เนื้อเหล็กด้วยนะครับเหล็กบีม35เหล็กบีม35ก็เส้นหนึ่งก็อยู่ตรงประมาณ2ตันถ้า30ก็น่าอยู่ประมาณตันนิดๆมันจะเล็งยากตรงที่ว่าเหล็กแต่ละชิ้นนะครับมันไม่เท่ากันเรียกว่าความยาวนะครับความยาวไม่เท่ากันแล้วก็สังเกตครับสังเกตที่ผ้าใบเลยเวลาเราเบสขึ้นเนี่ยฝั่งไหนมันตึงก่อนนะฝั่งอย่างสมมติว่าผมเบสขึ้นมาเนี่ยฝั่งหัวรถเทเลอร์เนี่ยตึงก่อนเนี่ยสมมติว่าหัวรถเทเลอร์ตึงก่อนเนี่ยเราก็นอนบูมส่งไปนะครับนอนบูมส่งไปนิดนึงเพื่อให้ผ้าใบเนี่ยมันเสมอกันนะครับแล้วก็เวลาเราเบสขึ้นเนี่ยพอมันลอยแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันวิ่งไปทางไหนไปข้างหน้ารถหรือว่าวิ่งไปข้างหลังถ้าวิ่งมาข้างหลังมาหาตัวเราเนี่ยมันก็ต้องดูที่ว่าเราจอดรถใกล้หรือไกลนะครับระยะห่างจากตัวรถเนี่ยถ้าจอดรถใกล้ประชิดเกินไปก็อาจจะวิ่งมาชนเราที่กำลังขับอยู่ได้นะครับอาจจะมากระทบกระแทกรถเครนนะครับได้เนาะแต่ถ้าเรานอนบูมเยอะไปก็อาจจะวิ่งกระแทกตัวรถเทเลอร์ได้หัวรถเทเลอร์ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นรถเครนหรือว่ารถเทเลอร์ก็ดีก็ระวังคนด้วยนะครับระวังคนดูเวลานกก็พยายามดูก่อนว่าเขาหลบออกจากรัศมีที่เราจะยกสวิงไปหรือไม่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสลิงผ้าใบนะครับสลิงผ้าใบก็จำเป็นนะต้องมีความยาวพอประมาณหนึ่งนะครับถ้ายกอย่างตัวที่ผมใช้อยู่นี้ก็น่าจะประมาณสัก
8ถึง10เมตรนะครับ8ถึง10เมตรเป็นความยาวมันจะทำให้เวลาเรายกเนี่ยผ้าใบมันจะไม่รั้งตัวเกินไปทำให้ยกได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยเนาะปลอดภัยวิธีการยกก็ดูจากองศาของผ้าใบเลยไม่เกิน60ไม่เกิน60องศานะครับองศาระยะตึงระยะตึงของผ้าใบนะครับไม่เกิน60ไม่ต่ำกว่า60นะครับไม่ต่ำกว่า60องศาสมมติว่า2เส้นนะครับดึงทะแยงแล้วมันจะอยู่ประมาณสัก60ขึ้นไปเนาะ60ถึง70อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าองศาจากผ้าใบระนาบกับพื้นนะครับต้องดูที่องศาผักผ้าใบระนาบกับพื้นนะครับไม่ใช่องศาที่อยู่จากปลายบูมเนาะไม่ใช่ปลายบูมเขาเรียกอะไรปลายผ้าใบต้องดูองศาจากชิ้นงานกับผ้าใบนะครับที่มันทะแยงกันอยู่ก็พนักงานก็เอาเชือกมาผูกโยงนะครับชิ้นงานมีความยาวถ้าผูกโยงอย่างนี้มันจะดีตรงที่ว่าบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้นนี้ทั้งนั้นก็คำนึงถึงความปลอดภัยของการยกนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีนะครับระวังไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแต่ก็อย่าช้าเกินไปนะครับก็อย่าช้าเกินไปจังหวะรีบเราก็ต้องรีบจังหวะมันเร่งเราก็ต้องรีบจังหวะไหนเราควรที่จะนิ่มเราควรที่จะช้านะครับก็ต้องดูด้วยการขับเครนก็อย่าใช้อารมณ์เนาะเขาเรียกว่าใช้อารมณ์ในการขับต้องเขาเรียกว่ามีดุลพินิจนะในการขับนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะความสูญเสียแล้วก็เสียหายเนาะความเสียหายมันได้ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลเองหรือว่าอุปกรณ์ใกล้เคียงหรือเป็นพวกรถรานะครับรถเครนรถเทเลอร์นะครับมันอาจจะไปกระทบกระแทกก็จะเกิดความเสียหายได้เนาะงานรถเครนก็ต้องเป็นงานหนักอยู่แล้วนะครับชิ้นงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนไม่สามารถยกได้ก็จริงแต่ว่ามันหนักสำหรับคนมันหนักเนาะมันหนักสำหรับคนที่จะยกขึ้นได้แต่ถ้าเอาใช้รถเครนมายกขึ้นมันก็ดูเหมือนชิ้นงานเล็กน้อยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆ นะครับที่ถ่ายถามกันเข้ามาว่าไม่เห็นลงคลิปเลยครับก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ดูกันครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นวิธีการยกเหล็กบีมหรือเหล็กเส้นนะครับเอาไปเปรียบเทียบใช้งานกันได้ในกรณียกเนี่ยการจอดรถเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยการเข้ารถเราจะยกไปวางจุดไหนการเข้ารถยกยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยนะครับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเกิดความเสียหายได้แน่นอนบางครั้งก็อาจจะมีการลองผิดลองถูกนะครับเนี่ยสมมติว่าเนี่ยผมยังนอนไม่ถึงนะ
มันจะหย่อนฝั่งเนี้ยผมก็ต้องนอนทรงไปอีกหน่อยนึงให้มันตึงโอเคเนี่ยตึงแล้วไปได้ลองเบรกดูครับว่าชิ้นงานจะวิ่งไปทางไหนเบรกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ชิ้นงานไหลกลับมาหาตัวรถเครนนะครับเรียกว่าใช้ได้นะฮะไม่มากนะครับไหลมาไม่มากเพราะว่าเรานอนส่งไปได้เกือบถึงระยะจุดที่จะยกเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งจุดยกเนี่ยสำคัญที่สุดเวลาเราเบรกขึ้นเนี่ยคนงานเนี่ยเขาบอกว่าเราเลียลงเลียลอกลงไปหาจุดที่จะเกาะเกี่ยวผ้าใบเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราเบรกแล้วก็ดูว่าชิ้นงานมันตรงหรือยังถ้าชิ้นงานหนักเกินนะครับชิ้นงานหนักเกิน4ตันขึ้นไปนะครับหนักเกิน4ตันขึ้นไปเวลาเราเบรกขึ้นชิ้นงานมันจะวิ่งไปข้างหน้านะครับถ้าเราวางไอ้รอกหรือจุดวางที่เกาะเกี่ยวนะครับตรงจุดเวลาเราเบรกขึ้นเนี่ยชิ้นงานมันจะวิ่งไปข้างหน้าประมาณสัก 20-30 เซนโดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่ถ้าเราในกรณีเราเบรกตึงในกรณีเราเบรกตึงเสร็จเราก็ตั้งวงกลับมานิดนึงนิดแค่ไหนนะครับโดยระยะดูที่ตัวเลขเลยตัวเลขระยะตั้งวงมันจะมีบอกอยู่ในจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่รถเครนแต่ละคันนะครับเราก็ตั้งวงขึ้นมาคืนมานิดนึงพอเราเบรกตึงขึ้นไปแล้วก็ตั้งวงส่งเนี่ยชิ้นงานมันจะลอยแล้วก็ดีดเข้ามาหาฝั่งรถเครนนะครับนิดนึงประมาณนิดนึงหรืออาจจะพอดีสำหรับการยกในจุดตรงนั้นเลยก็ได้นะครับอันนี้คือต้องลองนะครับต้องลองดูว่าถ้าเราในกรณีที่เราเบรกขึ้นแล้วตั้งบูมกลับมานิดนึงเนี่ยตั้งบานประมาณสัก2ตัวเลขนะครับจากสมมติว่ามัน39องศาอย่างเงี้ยเราก็ตั้งมาสักกะ40องศาหรือมันจะมีตัวเลขแบ่งย่อยอยู่นะครับ 4.5 4.6 อะไรประมาณนี้ลองทำดูนะครับนี่ก็จะเป็นวิธียกคร่าวๆเชื่อว่าคนขับเครนทุกคนจะทำแบบนั้นนะครับจะทำแบบนั้นเลยเวลาเรายกก็จะตั้งบูมส่งนิดเดียวครับส่งนิดเดียวประมาณครับเรากะเอานะครับตั้งขึ้นมาหรือนับ 1-3 ตั้งมา 1-2-3 แล้วก็เบรกส่งบางครั้งบางทีทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับภาคปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งทฤษฎีก็อีกอย่างหนึ่งทฤษฎีคำนวณตัวเลขได้ก็จริงนะครับแต่มันก็ต้องอยู่กับคำนวณในการยกอ่ะตัวเลขมันอาจจะเป๊ะก็จริงแต่เราต้องทดเผื่อด้วยนะครับเผื่ออย่างตัวเลขมาให้ระยะมา20เมตรอย่างเงี้ยมัน20เมตรเบรกตึงยกประมาณ2ตันเนี่ยลักษณะเนี่ยต้องดูว่าถ้าเบรกตึงยก2ตันเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้โอกาสหน้าหรือมีคลิปอะไรมาแนะนำนะครับน้องๆที่สนใจ
ในงานกราฟเกรนเพื่อจะเรียนรู้นะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วนะครับก็เข้ารับชมแล้วก็ส่งกำลังใจก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่กำลังหัดกราฟเกรนหรือว่าสนใจเกี่ยวกับงานกราฟเกรนเนาะเพราะว่าอาชีพกราฟเกรนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้นะครับให้กับพนักงานที่ขับเครนเนาะคนขับเครนของเราเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าได้ดีในระดับหนึ่งก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ